สวัสดีครับสวัสดีครับลองทำโนซีเที่ยวไปโคตรหนาวอะซื้อมาฝากครับอะไรวะน่าจะวายวะไม่รู้เลยอ๋อเออแม่งเขียนเป็นแต่เจอมันแต่กูภาษาอะไรก็กินเมาอะไรใช่ไหมกินเลยกินเลยกินเลยเออมึงมีแก้ววายปะแก้ววายมีไม่เคยมีเอ้ยกินเหมือนแก้วกาแฟก็ได้แก้วกาแฟได้ขออนุญาตเปิดเลยนะครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวคัมดริงก์จากสวิตเออดูดีเลยครับหอมฟอดเลยเว้ยใช้แชมเปญมาเวลคัมทูไทยแลนด์แบบออฟสมายสยามเมืองยิ้มเยี่ยมอุ่นมาว่ะเราก็ลืมแช่ไม่เป็นไรหรอกมีน้ำแข็งพอเสียหมดดีเขาโหคนไรเวลาทำเลยสัตว์ดื่มแบบชาวต่างชาติแต่แม่งก็อุ่นจริงไอ้ลองดูลองดูเนี่ยดีอาจจะเมาเป็นไงครับสวิตกี่วันวะไปวันจันทร์ที่แล้วนี่วันศุกร์สิบกว่าวันกันนะเที่ยวคุ้มไว้เที่ยวคุ้มเออดีดีมันมึงไปเมืองอะไรไหมคือหลักๆกูอยู่ที่ไอ้นี่แหละเมืองที่หนังกูฉายคือไอ้วินเทอร์ตูอะไรเงี้ยแต่กูก็ไปมาเยอะเหมือนกันแล้วเป็นไงครับไปฉายอยู่แต่ไอ้วินเทอร์ตูอะไรนี่เก้าวันสิบวันเลยอ่ะเปล่าแต่เออฉายที่นั่นอยู่ห้าหกวันไงวิชาอยู่3รอบก็ดีนะคนคนเยอะเลยแบบคนแม่งเต็มกับทุกรอบแต่แม่งขนาดคนเต็มแม่งแบบแม่งยังไม่ค่อยคิวเป็นเอกูเลยเว้ยประมาณว่าคือคนสวิตนี่ขี้อายด้วยเออไม่รู้แม่งกลัวกูยืมตังค์แม่งมั้งไม่รู้หน้าตากูจนมากเลยกูก็แบบกูพยายามแต่แบบเออบี้ให้เขาคิวเป็นเอเราเหมือนกันแบบมีมั่งไหมหรือว่าน้อยเลยอ่ะสามรอบถามไม่ถึงสามคำถามอ่ะอ๋อคือนั่งจบแล้วใครสนใจจะถามอะไรเงียบกิ๊บเออเงียบในโรงเงียบแต่เขาไปบางทีเขาเดินมาคุยกันข้างนอกเขาก็เดินมาเอออะไรเงี้ยชอบหนังข้างนอกนี่นะเออสงสัยซีไอจริงคนเยอะไม่กล้าถามเออถ้าจะเกี่ยวเออแปลกดีแล้วไอ้นอกจากไปทำไอ้งานหนังนี่เขาพาไปเที่ยวไหนวะหรือไปเที่ยวไหนเองวะไปเองวะไปเยอะไปรอบๆดีนะแม่งยังไงอะฝั่งที่เป็นเมืองก็สวยอะฝั่งที่เป็นธรรมชาติก็สวยกูรู้สึกว่ายุโรปแม่งเก่งถาปากจริงวะแม่งเถอะวิธีที่แม่งจัดการกับสถานที่คือแม่งเวิร์กกดอย่างว่านะคือมันประเทศพัฒนาแล้วอะแหละมันสิ่งใดอะด้วยแต่กูว่าเพราะบ้านเมืองแม่งนึกออกปะหนาวป่ะไอ้เชี่ยถ้ามึงใช้ชีวิตหนาวๆคือมึงออกแบบมันไม่ปกป้องเฮียมึงเออว่าจริงว่ะแม่งเลยต้องวิทยาศาสตร์แม่งเลยเก่งไงระบบการจัดการมันต้องดีนะหนาวแม่งหนาวนานอ่ะหนาวนานหนาวนานหนาวหนาวเวลาตอนหนาวแม่งหนาวจริงอ่ะหิมะลงเนี่ยไปยังไม่เจอเป็นหิมะที่ตกมายังเป็นฝนอยู่แต่แบบเวลาเห็นเทือกเขาก็เห็นหิมะแล้วสวยสัตว์เลยแต่เหี้ยแพงสัตว์เลยอะไรครับทุกอย่างทุกสิ่งอันคือทุกอย่างมันแพงแต่ว่าที่กูหมายถึงคือพวกข้าวค่าเดินทางเออจะยกเว้นเบียร์ไม่โคตรถูกเลยกูเจอเบียร์ตัวหนึ่งเว้ยซื้อแบบไม่ซื้อที่ผับนะคือแบบซื้อแบบเหมือนตามเซเว่นตามพวกอะไรซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะกระป๋องยาวเว้ยไม่ถึงฟังอ่ะ 0.9 ฟังหรืออะไรเงี้ยฟังกี่บาทฟังเท่าดอลลาร์เกือบ30 30นิดๆไม่ถึงก็คือประมาณกระป๋องนั้นตั้ง30บาทอ่ะอุ้ยบ้านเมืองมันประเสริฐจริงเว้ย คนแดกเบียร์ได้แม่งรักเลยหาคือแม่งกูเห็นเบียร์ถูกกูตาเหลือกฟึบกดมา3กระป๋องกูก็กดไปนั่งแดกกับเพื่อนไปกดปุดเยี่ยวแดดที่ไหนตรงสถานีรถไฟเขาเยี่ยวเลยอ่ะเยี่ยวเดินไปเยี่ยวปรากฏไม่เยี่ยวฟรีนะครับ2ฟังครึ่ง2ฟังครึ่งฉะ60 70บาทอ่ะกูไม่เคยเยี่ยวแพงเท่านี้ในชีวิตไอ้เหี้ยขี้กี่บาทขี้เท่ากันกูโคตรเซ็งกูไม่ปวดขี้เออขี้มันต้องเบิ้ลแล้วไอ้เหี้ยปวดขี้ก็คุ้มกว่านี้มึงจ่ายขนาดนี้มึงต้องเบิ้ลแล้วเออขี้ก็กูปวดแค่นั้นแหละเหี้ยแม่กูโดนไปแล้วป่าดงเป็นพงแบบมึงจะเข้าซอกไม่มีในเมืองอ๋อเมืองคือมันเป็นเมืองจริง
เป็นตึกต่อให้ในเมืองต่อให้มีสวนสาธารณะมันก็ไม่มีดงให้มึงทำได้ เราเอาสันดานคนแบบอย่างเราไปจับในประเทศแบบนี้ไม่ได้เออไม่ได้เฮียเออมีช่วงนึงแม่งกูซื้อตั๋วไอ้เหี้ย4วันไปเที่ยวรอบๆอ่ะกูแบบกูโพสต์รูปกูอยู่สวิตเว้ยปรากฏมีเพื่อนเก่าหลังใหม่มาเป็นชาวอัฟกาแบบเป็นเพื่อนที่รู้จักในวงการทำหนังอ่ะคือเจอกันที่ปูซานปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบอัฟกานิสถานดิตาลีบันน่ะอัฟกานิสถานอ่ะอ๋อเอ้ยมันมีวงการแบบหนังอินดี้ด้วยเขาไม่ใช่หนังอินดี้หรอกเขาก็แต่เขามาเวิร์คช็อปด้วยกันแล้วก็เหมือนพื้นฐานคนนี้มันเป็นแบบนักทำหนังสายนักข่าวเว้ยไม่กระหลังไม่มาเออเนี่ยกูอยู่สวิตเนี่ยมาเจอกันหน่อยไหมอยู่แถวเมืองเบิร์นอ๋อเอ้ยจริงเหรอไปดิทำไมไม่ไปวะแบบเพื่อนยิ่งอยู่อัฟกาแล้วหาเจอยากปรากฏไปถึงเจอกันไอ้เหี้ยแม่งแบบอยู่ค่ายอพยพที่นี่เลยเรฟูจีแคมป์เว้ยหนีภัยมาคือแม่งนี่เว้ยตอนแม่งอยู่ประเทศแม่งไปคือมันเป็นสายนักข่าวถูกปะแม่งก็เลยไปทำข่าวเกี่ยวกับรัฐบาลตาลีบันพยายามจะแบบลอบสังหารหรือแบบทำลายแคมป์ของค่ายทหารอเมริกาเพราะมันมีตรงนั้นเยอะแล้วแบบเพื่อนกูมันก็เข้าไปถึงวงในเลยแล้วแบบไปถ่ายเฮียนายพลเลยเฮียนายพลของตาลีบันเขาเนี่ยเฮียนั่นแหละแล้วก็ไอเฮียนายพลเขาเฮ้ยไม่ได้นี่ความลับหยุดถ่ายนะเพื่อนกูก็เนียนไปครับครับไม่ถ่ายครับวางกล้องยิงเสียงมันอัดอยู่ทีนี้แม่งก็รู้หมดเลยไอ้เหี้ยแบบเราจะทำลายแคมป์นี้วันไหนทุบกำลังวางแผนแบบจริงจังนั่นแหละไอ้เหี้ยปรากฏเหมือนกูก็ได้ฟุตมาแล้วก็พยายามจะเผยแพร่ให้ได้เว้ยแล้วก็เริ่มรู้สึกคุยกับช่องรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเว้ยแม่งก็เลยขอวีซ่าไปเที่ยวศรีลังกาก่อนเลยไปกับเมียแม่งกับลูกแล้ววันเดียวกับที่แม่งไฟทางการแม่งจะจับตัวแม่งจริงๆแล้วโคตรบังเอิญอะแค่ขาดไปเขาก็รอดไปแต่แม่งเลือกไปศรีลังกาเขาแม่งรู้ว่ามีคนอพยพเยอะเว้ยเสร็จต่อจากนั้นอยู่ศรีลังกาแม่งก็เคยบอกเพื่อนกูอีกคนหนึ่งที่เจอกันที่เดียวกันเป็นคนทำหนังศรีลังกาก็เนี่ยอพยพมาว่ะเพื่อนกูนั้นแม่งก็ดีแม่งก็ช่วยไอ้จริงเหรออะไรเงี้ยเนี่ยรู้จักผู้หญิงคนนึงนะทำงานใน UNHCR นะเนี่ยรู้จักคนอพยพเยอะก็เลยยังไงคุยไหมควรจะคุยนะอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนั้นก็สุดท้ายก็แนะนำว่าเนี่ยคุณอยู่ศรีลังการะยะยาวไม่เวิร์กหรอกยังไงก็ไม่ได้เพราะแบบดีไม่ดีบางทีถ้าเกิดรัฐบาลศรีลังกาแม่งหัวกับอัฟกานใช่ไหมเมื่อไหร่ส่งกลับแม่งเลยบอกไปสวิตดีกว่าเวิร์กแม่งก็เลยยื่นมาสวิตแล้วเสือกได้แล้วลูกเมียอะไรเขามีครอบครัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพากันไปหมดคือแม่งมีเมียกับมีลูกแค่ก็ไปด้วยกันตั้งแต่ศรีลังกาแล้วแต่ตัวพ่อกับแม่แม่งไม่ได้พามาตอนแรกพ่อแม่แม่งก็เลยแอบหนีไปปากีทีหลังแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในยังอพยพอยู่ในปากีอยู่แต่ตัวแม่งกับเมียแล้วก็ลูก2ขวบรอดแล้วก็ตอนนี้อยู่สวิตแล้วทีนี้ก็คือแค่รอวีซ่าระยะยาวแล้วแต่หน้าแม่งแฮปปี้มากเลยนะพอแบบแม่งอยู่สวิตแล้วแม่งก็คือรู้เลยแม่งรู้สึกว่าแม่งลูกเด็กแล้วหรอมั้ยแบบลูกแม่งได้เติบโตแบบเมืองศรีวิไลเหี้ยชีวิตที่ดีกว่าจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเขาอาจจะแบบแค่กูไม่ตายที่นั่นน่ะมันก็อาจจะโคตรแฮปปี้แล้วล่ะถือว่าโชคดีอ่ะเพราะว่าพูดกันตรงอ่ะคือตายไม่ดีซะเยอะพูดถึงไอ้เหี้ยกูงุนหงิดเหมือนกันกูเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนคนอื่นฟังแม่งบอกไอ้เหี้ยบางคนมันก็ไม่ฉลาดพอที่จะเรียนรู้ที่จะหุบปากนะกูโคตรขึ้นเลยบอกเอ้ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องฉลาดไม่ฉลาดหรอกแต่แบบกูเลือกแล้วกูทนไม่ได้แล้วฟักอัพว่ะแบบไอ้เหี้ยมึงจะเงียบได้ถึงไหนใช่คือก็กูรู้สึกนี่หว่าใช่ป่ะล่ะมันไม่รู้ดิคือกูชื่นชมนะคือมันเหมือนกันคือมึงทำได้มึงกล้าแล้วมันเนี่ยพอทำแล้วก็เนี่ยคุณต้องเสียอะไรเยอะแยะชีวิตนี้บ้านแตกสลักขาดอยู่กันคนละที่ละทางมันกล้าคือมันกล้ากว่าไอ้คนที่แบบพูดว่าแบบคุณแบบโง่คุณอยู่คุณไม่ยอมไปกับระบบที่แม่งแบบอันแฟร์คนอย่างนั้นสะเทือนใจนะไอ้เชี่ยแม่งแค่พูดบางอย่างแม่งก็อยู่ในประเทศตัวเองไม่ได้แม่งเศร้านะเว้ยบ้านเราก็ประมาณนั้นป่ะไม่รู้อ่ะ
แม่งยังแซวกูเลยเฮ้ยถ้าบ้านมีปัญหาฉีกพาสปอร์ตเลยมาอยู่ด้วยกันกูไอ้เหี้ยจะเอายังไม่พอมีประสบการณ์ไว้แม่แน่อะไรเกิดขึ้นได้ทำหนงทำหนังงี้เดี๋ยวเกิดอ้าวเฮ้ยคุณอย่างงี้มันไม่ได้เพนเออเฮียก็รู้ไว้ก็บางทีก็เหมือนคือแม่งถ้าพูดแล้วอยู่ประเทศตัวเองไม่ได้ไปอยู่นั้นชีวิตดีกว่ามันก็โอเคก็จริงนะสวิตมันก็ดูนอกปะแพงแต่แบบไอ้เฮียมันก็สีวิไลกว่าเราอ่ะเออมันก็คือแบบชีวิตคุณภาพอะไรเงี้ยอะไรเป็นอะไรแม่งระบบคืออะไรแม่งดีหมดเออเว้ยเราก็อยู่กันแป๊บเศร้าว่ะเอ๊ะชนให้เขาปากีสถานเอ๊ะอะไรนะอัฟกานิสถานอัฟกาปาร์ตี้เหรอคนละที่เลยปากี